ฮัลโหลสวัสดีจ้าซาจิวในตังแดงกินเที่ยวแบบบ้านๆจ้ะมาเมื่อนี้ซาจิวมีหยังมาสู่พี่น้องกินพุ่นน่ะหอยนางรมจ้ะมื้อนี้หอยนางรมจ้าวันนี้อาหารทะเลค่ะกินของทะเลค่ะมื้อนี้จ้ามาเฮามากินกันเนาะพวกเที่ยวมันยังอยู่ทําเพียงเนาะพริกเผาแล้วก็กระติชูผักก็มีผักชีสาลาเนยบัลเลนิสผักสลัดจากมื้อนี้มีมาหลายจ้ะกินน้ำกันนะจ๊ะคำแรกปาดแซ่บมากว่ะแซ่บอะดิหอมแดงเขียวจ้ะน่าทานพริกเผาเป๊ะเวอร์จนกินทั้งนึงเนาะกินยังใส่ยังจัดไปแล้วมาใส่พริกซีฟู้ดหน่อยแซ่บพริกเผาจ้ะใส่มือเข้มเกี่ยวนัดจิ้มซีฟู้ดจังไงมาเด้อจะมากินน้ำกันเสพค่ะโดนๆกินเท่านึงกำลังกินซีฟู้ดขอกันมากเลยขอแล้วก็ไม่หกโตจ้ะเนี่ยซีฟู้ดเนี่ยขาดไป
นะคะแอมจิ้มต่อเก็บปลาบน้ำไหนได้เกินนี่นะหอมแดงเจียวเผามีกาแฟชิพูดอีกนะเผ็ดมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะเสร็จค่ะเมนูนี้กินคนเดียว6ตัวฮะสิค่ะอันนี้คุณเพเอกเลยจังใหญ่มากดูสุดท้ายแล้วแซ่บๆเมนูนี้ปลาดไงค่ะจะเข้าปากก็แล้วดินี่6ตัว
ซ็กขอบคุณผู้จัดติดตามชมด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ชาวจิ๋วขอบคุณหลายๆจ้ะชาวจิ๋วจะได้มีกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อไปไม่ยังถามได้ด้วยจ้ะของสาวจิ๋วจ้ะพี่ฟ้าจะจับคอมเมนต์แผ่นนะไม่ยังถามเลยจ้ะหอยมันเร็วเราก็มากินตามด้วย มาขามผีก็เอามาฝาก ผีก็เอามาฝากจ้ะหวานบานเฮามั้งหวานอยู่จ้ะนี่ไม่หลุดหวานหลุดเปรี้ยวเลยจ้ะมะขามพี่ก็ไปซื้ออยู่ห้างเรเวอร์วะเห็นเขาว่าหวานกินลายเดียวทางเขาแรงตอนนี้ก็ไปกินข้าวมันเกิดมูจังมากน้ำจอกน้ำจีนก็แดดต้องขีดจ้ะขออภัยลายๆจะคลิปก่อนนั้นจะกินขนมจีนอ่ะซาจิ้วก็หมดคือการมาดูซื้อมากระดับไปสินะมันก็เป็นว่าเดี๋ยวหมดจานนะซาจูจะเฮ็ดใหม่คลิปกินน้ำดาวขนมจีนเนาะเดี๋ยวจูจะซาจูจะเฮ็ดวิธีการทำน้ำจ่าว่าที่เจ๊ซิวอยู่เมืองนอกนี่คือมันไม่ได้หาง่ายๆของหาตามที่เฮาหาได้จ้ะจ้ะไปเลยว่าจะคือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาอยากกินหยังอยากแหล่งหยังอยากวิ่งหยังอยากใส่ปลานั่นปลานี่เฮาก็ซื้อมาใส่อยู่นี่บ่จ้ะซาจูก็จะอาจจะใส่ปลาทูน่าจริงๆเป็นกระป๋องจ้ะหาหยังที่ง่ายๆที่เฮาหากินที่เฮาเอามาตัดแปลงเอาเพื่อที่จะอยู่รอดมันหนอมันอยู่ยากขอโทษมันตัดแปลงในการกินจิขาดพริกขาดกระแดเลยซะจิตายมันก็มาก็กินเผ็ดอยู่จ้ะแต่แบบโบเผ็ดขนาดแบบว่าควันออกหูเนี่ยบอจ้ะคือแบบว่าบอกว่าก็กินแบบเนาะขาดพริกกระแดสินะไปใส่มาใส่สิคือยังหมดใช้ชาจิ๋วไปเที่ยวอิตาลีกาแฟเนาะจะซื้อเอาพริกผงมานั่นขาดไปเลยจ้ะพริกผงมาหมาสิยังไงก่อนเนาะชาจิ๋วก็ขอแค่นี้เนาะจ้ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซาจิ๋วเนาะซาจิ๋วจะได้มีกำลังใจตามคลิปต่อไปแล้วก็อาจจะมีคลิปเที่ยวเนาะเพราะว่าอีกอาทิตย์2อาทิตย์ซาจิ๋วอาจจะไปข้างใต้จ้ะเพราะว่าจะพาแฟนไปหาหมออาจจะเนาะอาจจะใต้บรรยากาศอีกเมืองนึงให้เบิ่งกันจ้ะว่ามันจะแตกต่างกันยังไงฤดูร้อนกับฤดูหนาวช่วงนี้ซาจิ๋วจะไปช่วงฤดูหนาวของผักของประเทศเยอรมันสิมันอาจจะบ่งามคือฤดูร้อนสิแต่หิมะมันก็จะหนาวจะมีหิมะหรือบ่มีชาวจิ๋วก็บ่รู้แต่แท้ในเมืองที่ชาวจิ๋วอยู่นี่ปีนี้บ่มีหิมะเลยจ้ะแต่มันหนาวค่ะหนาวซื่อ
ทุกปีเนี่ยมีช่วงว่ายน้ำนี่ก็มีหิมะแต่บ่มีเลยปีนี้จะเป็นจังไรเนาะโหลเฮาหนังคันดิแค่นี้น่าจะเนาะฝากติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้าเศร้าจิ๋วในต่างแดนกินเทพแบบง่ายๆนะจ้าสวัสดีจ้า